สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันพุธที่3มกราคม2561นะครับตรงกับแรม2ค่ำเดือน2ปีละกานะครับฤกษ์วันนี้เป็นเพชรฆาตฤกษ์นะครับห้ามประกอบพิธีการมงคลห้ามขึ้นบ้านใหม่ห้ามเปิดกิจการร้านค้าห้ามถอยรถใหม่นะครับแล้วก็ห้ามทำงานที่มันเกี่ยวกับการมงคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะให้ระวังอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การทะเลาะวิวาทต่างๆนะครับวันนี้ให้เลี่ยงนะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านการเดินทางก็ใช้ความระมัดระวังนะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะมาพยากรณ์ประจำวันเกี่ยวกับ5ราศีเด่นนะครับที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตนะครับก็สำหรับวันนี้ท่านที่จะเสี่ยงโชคนะครับผมจะทำนายเกี่ยวกับคนที่เกิด5ราศีก่อนนะครับราศีที่โดดเด่นนะครับ5ราศีนะครับก็ได้แก่เริ่มจากราศีแรกนะครับราศีกรกฎนะครับคือราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะครับชาวกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบง่ายรักสงบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับรักเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่สมถะนะครับรักอิสระนะครับในปี2561เนี่ยก็ยังเป็นปีที่ดีของคนเกิดราศีกรกฎนะครับพระราหูนะครับยังอยู่ในเรือนของชาวราศีกรกฎฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยจะเป็นปีที่ดีนะครับโดยเฉพาะการทำงานนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนเนี่ยจะส่งผลอย่างสูงนะครับสำหรับราหูนะครับฉะนั้นก็คืองานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย YouTubeFacebook ขายสินค้าออนไลน์หรือการทำทัวร์การติดต่อชาวต่างชาติปี2561คุณจะมีงานเยอะมีเงินเยอะนะครับหมายเลขที่คุณควรจะไปเสี่ยงนะครับคือ5885นะครับวันนี้เวลาที่เหมาะสมนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งแล้วก็อีกเวลานึงคือบ่ายโมงถึง5โมงเย็นสีเสื้อนะครับก็คือสีเขียวสีฟ้าสีขาวนะครับทิศที่เหมาะสมที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็มีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีกันชาวราศีกันคือเกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลานะครับคนราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมั่นนะครับทำอะไรทำจริงมีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ชอบวางแผนชอบทำงานใหม่ๆนะครับชาวราศีกันเนี่ยน่าจะดีตั้งแต่ปี2560นะครับแต่ยังคลาดเคลื่อนติดขัดอยู่ฉะนั้นปี2561เนี่ยจะเป็นปีทองนะครับเป็นปีขาขึ้นนะครับปีทองของคนที่เกิดชาวราศีกันนะครับจะมีโชคลาภถึง 90% นะครับก็เท่ากับชาวราศีกรกฎเมื่อสักครู่นะครับ 90% เท่ากันนะครับชาวราศีกันเนี่ยแนะนำให้ไปเสี่ยงโชคนะครับหมายเลข5775นะครับสีเสื้อสำหรับวันนี้วันพุธที่3มกราคม2561สำหรับท่านนะครับที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับท่านที่เกิดราศีกันนะครับก็คือชุดนะครับที่ถูกโฉลกนะครับเสื้อผ้าก็คือสีเขียวสีฟ้าสีขาวเวลาที่ดีนะครับเวลาเป็นมงคลก็คือ6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งบ่ายโมงถึง5โมงเย็นทิศก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดราศีสิงห์คนที่เกิดราศีสิงห์ก็คือระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะครับจะเป็นคนที่อ่านง่ายไม่ค่อยมีความลับนะครับเป็นคนที่เราจะดูออกนะครับว่าเขาเป็นคนที่เปิดเผยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับเป็นผู้นำนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยปีที่ผ่านมาก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่ปี2561นะครับ
เป็นปีทองของการเสี่ยงโชคทั้งโชคแบบฟุกๆโชคแบบมาจัดเต็มนะครับชาวราศีสิงห์นะครับก็จะมีโชคลาภถึง 90% หมายเลขที่ควรจะไปเสี่ยงซื้อในวันนี้นะครับ4774นะครับเสื้อผ้าที่ถูกโฉลกก็คือสีเขียวสีขาวสีฟ้าเวลาที่ควรไปเสี่ยงโชคก็คือ 6:00 นถึง 10:30 นบ่าย 17:00 นถึง 17:30 นเหมือนกันนะครับทิศก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อมาก็คือราศีที่4นะครับราศีพฤษภนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง14พฤษภาถึง13มิถุนายนนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นละเอียดอ่อนนะครับเป็นคนโรแมนติกมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะครับแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงไม่โลเลจริงจังมีความรับผิดชอบอย่างสูงนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่คุณเจรจาดีมากๆนะครับจะสร้างเงินสร้างทองไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการติดต่อธุรกิจแม้แต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภปากคุณจะพารวยนะครับคุณก็ยกมือขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะครับให้โชคให้ลาภทำบุญนะครับกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำกายพระประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะครับปากจะพาให้คุณรวยนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับมีโชคถึง 90%วันนี้ถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคนะครับให้คุณไปเสี่ยงโชคที่7887นะครับหมายเลขมงคลของคุณนะครับ7887เสื้อผ้าก็คือสีเขียวสีฟ้านะครับสีขาวทิศนะครับก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงเหนือเวลาคือ6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับมาถึงราศีโดดเด่นมากครับราศีที่5นะครับเป็นราศีที่ดีที่สุดในปี2561ได้แก่ราศีพิจิกครับทำไมราศีพิจิกถึงโดดเด่นที่สุดในบรรดา12ราศีเดี๋ยวมาฟังกันนะครับราศีพิจิกก็คือคนเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากเสียงสูงนะครับสูงปี๊ดเลยนะครับไม่ค่อยยอมใครนะครับเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นคนเหมือนจะดูหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายนะแต่ว่าเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะครับเป็นผู้นำนะครับเหมือนเป็นคนที่มี2บุคลิกนะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็อาจจะอารมณ์แปรปรวนนะครับทำไมชาวราศีพิจิกจึงเป็นราศีที่โดดเด่นอันดับ1 นะครับในบรรดา12ราศีในปี2561ก็เพราะว่าชาวราศีพิจิกในปีที่ผ่านมามีปัญหาเข้ามามากมายมีหนี้สินเยอะแยะมีคดีความมีโจทย์นะครับมีคนรอบข้างสร้างปัญหาตัวเราเองก็มีแต่รายจ่ายสร้างหนี้สร้างสินนะครับแต่ปี2561มันไม่ใช่ปี2560ซะแล้วอะไรที่มันย่ำแย่อะไรที่มันตกต่ำสุดๆนะครับคนเรามันมีล้มมันก็มีลุกอะไรที่มันมีต่ำมันก็ต้องมีสูงนะครับมันมีแย่มันก็ต้องมีดีนะครับฉะนั้นเมื่อที่อะไรที่มันต่ำสุดแล้วมันจะดีตัวขึ้นมานะครับฉะนั้นในปี2561คุณจะปลดหนี้ได้ครับคุณจะหมดหนี้แถมคุณจะมีโชคลาภมีเงินก้อนโตคุณมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยนะครับฉะนั้นภายในเดือนมกราคมนี้ขอแนะนำให้คุณซื้อลอตเตอรี่ติดไว้งวดละ1คู่นะครับคุณจะมีโชคมีลาภปลดหนี้ปลดสินได้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับวันนี้เลขที่เหมาะสมกับชาวราศีพิจิกก็คือ4224นะครับวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเสี่ยงโชคโดยการใส่เสื้อสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะครับเวลาที่เหมาะสมคือ 6:00 นถึง 10:30 นแล้วก็บ่าย 17:00 นถึง 17:30 นนะครับทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ครบแล้วนะครับ5ราศีเด็ดสำหรับคนที่มีโชคไปทั้งปี2561ผมจะมาพูดรวมอีกทีในช่วงของราศีโดดเด่นในปี2561แล้วก็เลขพลังจากตัวเลขที่จะมาในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนครับเลขที่มาโดดเด่นในปี2561นะครับคือเลข7ดาวเสาร์นะครับคาดเคลื่อนมา2งวดแล้วแต่ปี2561โดยเฉพาะเดือนมกราคมนี้
มาแน่นอนครับเหมือนเลขหนึ่งก็คือเลขราหูคือเลข8ในช่วงที่ราหูย้ายนะครับผมตามมา2งวดติดกันราหูไม่เข้าแต่พองวดที่3เข้ามา6งวดติดกันแล้วครับสำหรับเลข8ในเดือนมกราคมยังคงอยู่นะครับเลขที่จะอยู่ทั้งปีและจะอยู่กับทุกคนและเป็นเลขที่จะทำให้ปี2561เศรษฐกิจดีการเงินดีทุกคนยิ้มได้ก็คือเลข5พลังแห่งการเงินฉะนั้น5 7 8นะครับเป็นเลขตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็มีดาวอีก4ดวงในแต่ละงวดที่เราจะประกบคู่เข้ามานะครับจะมีดาวอะไรบ้างติดตามในช่วงรายการคลิปที่ผมจะพูดตัวเลขพลังแห่งดวงดาวในงวดวันที่17มกราคม2561นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีตัวเลขเด่นๆมีราศีเด่นๆแล้วก็คนที่เกิดวันไหนที่จะมีโชคมีลาภมันจะได้มีคลิปใหม่ๆที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามได้ทันสถานการณ์แล้วก็รวดเร็วฉับไวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่4มกราคม2561สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่4มกราคม2561สวัสดีครับ